ัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่นะคะพี่ใบพามาโชว์ป่ามะละกอนะคะนี่นะคะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนนี่ใบมันเหี่ยวนะคะใบมันเหี่ยวแล้วก็ใบบนยอดมันเริ่มไม่ดีนะเพื่อนเห็นปะมันเหมือนกับเป็นเชื้อรากินนะเพื่อนแค่เกินนะคะเพื่อนเนาะก็ใบเริ่มเหี่ยวนะคะเพื่อนเนาะเสียดายนะคะเพื่อนเสียดายนะคะเป็นทั้งสองต้นเลยเพื่อนนี่ต้นนี้เคยแก้ไขนิดหนึ่งแล้วนะเพื่อนแต่ไม่ดีขึ้นเห็นว่ามันแกลนพี่น้องมันแกลนนะคะพี่น้องเราก็เลยจะมาแก้ไขอีกรอบนะท่านเพื่อนเนาะนี่เนาะเพื่อนโอ้ยเนี่ยลูกเต็มต้นเลยนะคะแต่บนยอดไม่ค่อยดีนะคะนี่เนาะพี่ใบก็จะมาแก้ไขด้วยการนี้นะคะอันนี้เป็นน้ำซาวข้าวนะเพื่อนน้ำซาวข้าวนะท่านเพื่อนแล้วก็พี่ใบใส่น้ำยาล้างจานลงไปนะคะเพื่อนใส่น้ำยาล้างจานแล้วก็น้ำมันพืชนะคะพืชแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะซึ่งน้ำยาล้างจานและน้ำมันพืชนี่ช่วยแก้ไขในด้านเชื้อราได้นะคะเพื่อนเนาะซึ่งก็เคยแก้ไขไปได้หลายอย่างแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะเอาตักไปราดบนยอดเลยนะคะเมื่อก่อนพี่บายเคยใช้บัวนะคะใช้บัวราดทีนี้มันสูงกันถ่ายไม่ถึงนั้นเพื่อนวันนี้พี่ใบเอาแก้วจะเอาแก้วตักราดนะคะเพื่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะนี่เนาะจะเอาแก้วมาตักราดยอดมันเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวมันจะตายเพื่อนเดี๋ยวจะอดกินอีกเพื่อนต้นมันสูงไหมพี่น้องต้นมันสูงมากเลยโอ้ยเปียกโทรศัพท์นะคะเพื่อนเปียกโทรศัพท์เลยต้นมันสูงนะคะต้นมันสูงซึ่งพี่ใบยืนก็นี่ได้นั่นแต่มันโดนคนนะโดนคนแล้วก็โดนกล้องนะคะนี่เนาะเพื่อนๆลาดได้นิดนึงนะคะเพื่อนเดี๋ยวพี่ใบจะทําต่อนะคะเพื่อนเดี๋ยวมันถ่ายไม่สะดวกนะคะนี่นะคะเพื่อนพี่ใบก็ลาดไปเรียบร้อยแล้วนะคะ2ต้นนะคะเพื่อนนี่ลาดตั้งแต่ยอดลงมานะคะเพื่อนลาดตั้งแต่ยอดลงมาเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวอีก2วันนะคะเดี๋ยวอีก2วันพี่ใบจะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบนะคะเพื่อนนี่เนาะเสียดายนะถ้ามันตายเพื่อนนี่เนาะเสียดายนะถ้ามันตายแล้วก็ลูกดกด้วยพี่น้องเบิ้งยังไม่เคยเด็ดไปทําส้มตําเลยเพื่อนนี่นะลูกมันงามพี่น้องลูกมันงามหลายนะคะเพื่อนต้นนี้ก็เหมือนกันนั่นเพื่อนดกมากนะแต่ใบมันหยิกเยอะนั่นไหมพี่น้องเสียดายนะคะรอดูอีก2วันนะคะเพื่อนรอดูอีก2วันเนาะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตว่ามันจะดีขึ้นไหมนะคะเพื่อนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ